hard to breathe, but that's alright. Hush.การวาดนะครับวาดอย่างไรให้เหมือนกับอาจารย์อลกี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 เอาอีกโคมาอีกแล้วมีอุปกรณ์ตามที่เคยแจ้งไว้นะครับนะครับอันแรกก็จะเป็นนะครับดินสอนะครับซึ่งมีไว้สำหรับร่างภาพนะครับอย่างที่สองนะครับที่ผมใช้ก็คือปากกาตัดเส้นนะครับก็ขนาดเล็กหน่อยประมาณหัวประมาณ 0.3 นะครับแล้วก็ปากกาถมดำนะครับหัวโตนะครับเอาไว้หากินนะครับเวลาทำพวกเส้นทึบนะครับอันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับจะยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าชนิดนี้ก็จะมี2หัวนะครับหัวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น 0.3 นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวโตนะครับยางลบนะครับยางลบนี่ก็จะเบลอหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นยางลบนะครับไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นหัวลูกศรนะครับก็เอาไว้ทิ่มตำตัวเองนะครับเพื่อให้มีความสามารถของผู้ใช้สแตนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นยาดมนะครับแก้เครียดนะครับเวลาไปไม่เป็นหรือว่าวาดต่อไม่ได้นะครับนี่ผมก็ดมสักปื้ดเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มร่างภาพกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมพื้นที่นะครับก็ต้องมาร์กนะครับส่วนที่เราต้องการที่จะวาดนะครับซึ่งแบบในวันนี้นะครับที่ผมนำมาใช้นะครับก็จะเป็นตัวของโจสุเกะนะครับซึ่งอยู่ในภาค Diamond Unbreakable นะครับก็สแตนของโจสุเกะนี่ก็จะเป็นCrazy D นะครับหรือ KC Diamond นะครับช่างซ่อมนะครับนะอันดับแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพื้นฐานนะครับก็คือเราก็ร่างรูปวงกลมนะครับแล้วก็มาร์คส่วนของกึ่งกลางใบหน้าตามที่เคยทำนะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นตัดกึ่งกลางใบหน้านะครับแล้วผมก็จะร่างส่วนคอลงมานะครับเพื่อให้เรารู้ว่าสัดส่วนนะครับของระหว่างส่วนหัวนะครับกับส่วนคอนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันบาลานซ์หรือมันสมดุลกันหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มไล่สเกลลงมาในส่วนของช่วงความกว้างของหัวไหล่นะครับหรือถ้าเป็นการวาดภาพโดยทั่วไปก็คือจะเป็นช่วงของตัวนะครับส่วนของบอดี้นะครับก็ล่างต่อไปด้วยความมั่นใจนะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นแขนนะครับแล้วก็วงกลมที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นส่วนของที่เป็นข้อต่อนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมือของโจสุเกะเนี่ยจะงอแล้วก็พับเข้ามาหาตัวด้านในนี่นะครับคือตามที่เคยบอกนะครับอาจารย์อารากินี่เวลาเขาวาดภาพนะครับโมเดลหรือว่ารูปแบบของการ์ตูนหรือตัวที่เขาวาดเนี่ยถ้ามันจะค่อนข้างแปลกๆนะครับซึ่งก็คงได้แรงบันดาลใจมาจากนางแบบนะครับต่อมาก็เป็นช่วงหัวไหล่นะครับแล้วเราก็ล่างนะครับความกว้างหรือความยาวของแขนท่อนบนนะครับส่วนที่เป็นวงกลมเห็นไหมครับจะสังเกตว่าผมจะทำเป็นส่วนของจุดหมุนของร่างกายนะครับแล้วก็จะทำส่วนของมือนะครับจะเป็นส่วนของมือหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล่างเส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นรอบนะครับของส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็จะไล่ขึ้นมาเป็นส่วนของไรผมด้านบนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโจสุเกะนี่เอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นทรงผมนะครับ
แต่ในที่นี้นะครับตามที่ผมได้เกริ่นไว้ช่วงแรกนะครับคือผมจะเอาตัวของโจซุเกะเนี่ยมาคอลแลบหรือเอามาฟีเจอริ่งนะครับกับเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างดังก็คือพับจอนั่นเองนะครับหรือพับจีนั่นแหละครับก็คือผมก็จะเอาส่วนขององค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับมาใส่เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับภาพนี้นะครับต่อมานะครับก็เราก็ล่างตามที่เคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าเราจะพยายามล่างนะครับเพื่อให้มีเส้นที่ค่อนข้างเข้มนะครับอย่างน้อย 1-2 เส้นที่เราจะใช้เป็นตัวมาร์กนะครับเพื่อที่จะลงน้ำหนักด้วยปากกาตัดเส้นในขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับเราก็ทำการล่างนะครับไปตามขั้นตอนนะครับใครถนัดล่างเสื้อผ้าแขนขาก่อนก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วพอเราได้สัดส่วนตามภาพที่ค่อนข้างจะเกือบเกิน60-70% นะครับมันก็จะทำให้การล่างภาพของเราค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้กะไว้แล้วนะครับว่าส่วนไหนจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันยาวๆเลยนะครับว่าหลังจากที่เราล่างภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะเปิดต่อไปเลยนะครับเพื่อให้ชมการตัดเส้นนะครับอาจจะมีคำอธิบายนะครับเล็กน้อยในคลิปนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองไปชมกันนะครับ